สู้ชีวิตมากนั่งวินมอเตอร์ไซค์ก็จะประมาณนี้เจนี่พาลิลลี่นั่งวินมอเตอร์ไซค์ในวันที่รถติดต้องรีบไปทำงานเรียกได้ว่าสวยเก่งครบเครื่องแถมยังขยันทำงานหาเงินอีกด้วยทุกวันนี้ประสบความสำเร็จในอีกหนึ่งขั้นแล้วสำหรับเจนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือเจนี่ได้หมดท่าสดชื่นนักร้องลูกทุ่งสาวแดนใต้เจ้าของค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่นแล้วเจนี่ก็ยังมีน้องสาวแท้ๆคือลิลลี่นาเรนาเชื้อแหลมเรียกได้ว่าเป็นสองสาวพี่น้องที่ฮอตและโด่งดังไม่แพ้กันเลยมีแฟนคลับติดตามเพียบจนทุกวันนี้เจนี่ลิลลี่มีบ้านมีรถเป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วหลังจากที่แข่งทำงานเก็บเงินจนทำให้มีพร้อมทุกอย่างแม้ว่าก่อนหน้านี้ครอบครัวของพวกเธอจะลำบากมากก็ตามแต่ทุกวันนี้มีพร้อมทุกอย่างแล้วทำให้คุณแม่ได้อยู่สุขสบายมากขึ้นล่าสุดเจนี่ได้ออกมาเผยคลิปลงใน Facebook ส่วนตัวในวันที่ต้องรีบไปทำงานแล้วรถดันมาติดหนักมากเลยต้องนั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปทำงานกับน้องสาวลิลลี่แต่ดูทั้งสองสาวแฮปปี้มากเลยนะคะเนี่ยพร้อมระบุข้อความว่าในวันทำงานแล้วรถติด Workpoint จ๋ารอพี่แป๊บเป็นการนั่งวินมอเตอร์ไซค์ที่แต่งตัวสวยแซ่บมากงานนี้ทำเอาคนมองเพียบท่ามกลางแฟนๆแห่เข้ามาคอมเมนต์เอ็นดูสองพี่น้องกันเป็นจำนวนมากสู้ชีวิตมากๆเลยนะเนี่ย